ได้มีการแชร์ร้านอาหารแห่งใหม่ในโลกออนไลน์ว่าใครมีใบสั่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสามารถกินข้าวฟรี1จานหรือ1อิ่มผู้สื่อข่าว DN News จึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่บริเวณถนนท้าวสุระติดกับธนาคารกรุงไทยขาเข้าจังหวัดนครราชสีมาตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยพบเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ชั้นล่างเปิดเป็นร้านอาหารชื่อร้านข้าวแกงใบสั่งโดยจะมีอาหารกว่า10อย่างคอยให้บริการลูกค้าตลอดทั้งวันนางสาวลิปองเฉลิมสถานอายุ30ปีเจ้าของร้านอาหารข้าวแกงใบสั่งบอกว่าตนเพิ่งเปิดร้านมาได้ไม่กี่วันซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารและรับประทานอาหารอยู่แล้วจึงมีแนวความคิดจะเปิดร้านอาหารแต่คิดชื่อไม่ออกว่าจะตั้งชื่อร้านว่าอะไรดีหลังจากนั้นได้มีการปรึกษาแฟนหนุ่มและตนเห็นว่าแฟนถูกตำรวจจับเป็นประจำเนื่องจากทำผิดกฎจราจรอีกทั้งตนก็เคยให้เงินแฟนไปทำงานทุกวันส่วนใหญ่เงินที่ให้ไปทำงานก็จะเอาไปจ่ายค่าปรับตนจึงคิดว่าตั้งชื่อร้านข้าวแกงใบสั่งน่าจะเหมาะที่สุดและเป็นการสร้างจุดสนใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอีกด้วยจากประสบการณ์นะคะมีคือแบบว่าแฟนไปทำงานทุกวันแล้วแบบว่าบางทีก็ไม่ใส่หมวกบ้างต้องตำรวจแบบเรียกอะไรเงี้ยค่ะอยากข้ามเปล่าไปอยากแบบคือเขาแบบเจอบ่อยค่ะว่าเขาทำงานเดินทางทุกวันอะไรอย่างนี้ก็คือแบบว่าจากเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาแบบว่าอย่างเราให้ตังค์มาทำงานสมมติ200เงี้ยโดนตำรวจต่อไปบวกกันไปต่อพี่แตงกินข้าวเราก็ต้องแบบโอนตามอะไรอย่างนี้เราก็เลยเห็นใจพูดแบบคุณใช้รถใช้ถนนเนาะเราก็ทำแบบเปิดร้านเป็นถนนด้วยก็เลยแบบว่าเผื่อแบบใครโดนไปสั่งมาอย่างว่าใครโดนไปสั่งมาเนี้ยค่ะคือจะเสียค่าตอบไปแล้วนะคะภายในวันต่อวันเราก็จะให้กินข้าวมอไซค์ก็จะได้หมดใช่ค่ะได้หมดต้องจ่ายค่าใช่ค่ะแต่ต้องไปเสียคือเป็นเสียจ่ายค่าร้อนที่ไปเสียมาทั้งนี้ในแต่ละวันจะทำอาหารประมาณ10อย่างสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปซึ่งสร้างรายได้หาเลี้ยงชีพในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองส่วนใครที่มีใบสั่งหรือได้ไปชำระค่าปรับมาแล้วก็สามารถนำใบเสร็จมากินฟรีได้1ใบต่อ1จานเท่านั้นหรือสามารถอุดหนุนได้ในราคาจานละ 30-35 บาทซึ่งหากสนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091 697 7410อำนาจนาคเทียมทีมข่าว DN News รายงาน